หนักไม่พอรีบเหรอคะรีบไม่ติดที่เราที่เราเอ่ยพอเกิดเจก็ไม่มีอะไรเมว่ามันนานมากจนรู้สึกว่ามันถึงเวลาเราควรจะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็อาจจะไม่มีใครรู้จริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักคุยเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดอะไรถ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปก็ให้รู้ว่าเป็นเพื่อนกันเขาตอบมาว่าไงบ้างเขาดีใจค่ะเขาดีใจเพราะก็มีไดเรกมาขอบคุณแต่คนสะดุดที่เช็คอินไหมคะเพื่อนเช็คอินที่เราคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่ากลับไม่มันมีอยู่แล้วอ่ะเมย์ก็แค่เซิร์ชเล่นๆเนี่ยเพราะไม่อยากเจอดราม่าอย่างเขาก่อนเมย์เขาไลฟ์เล่นแล้วก็คือมันจะมีคนชอบเมย์ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้มันมีการไดเรกเมสเซจสมมติว่าเราดูไลฟ์ใครอยู่แล้วเราอยากให้เพื่อนดูเราสามารถส่งให้ดูได้ด้วยก็มีน่าจะเป็นแฟนคลับเขาส่งมาให้เราก็เผลอกดเข้าไปดูก็ไปแซวเล่นแล้วมันก็มีดราม่าเราก็เลยรู้สึกทำไมต้องดราม่ากันไม่เข้าใจหรอว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยวันเกิดก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแต่ว่ากลัวดราม่านิดนึงก็เลยลองเซิร์ชตรงโลเคชันว่ามีอะไรเกี่ยวกับเพื่อนไหมมันมีอันนี้ขึ้นมาก็เลยเช็คอินอันนี้มันน่ารักดีไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรมากคือเมย์เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนแล้วเพื่อนเมย์ทุกคนก็ใจกว้างพอเวลาเมย์แบบโอเคกับใครเขาก็โอเคหมดเขาไม่มีงี่เง่าอยู่แล้วคือมันสนิทใจใช่ไหมคะการเป็นเพื่อนกันสนิทใจอะค่ะคือคนเราไม่คบกันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเกลียดกันคือแหมคือคนที่เป็นแฟนกันอะมันพิเศษกว่าทั่วไปอยู่แล้วคือเราให้เขาบวกมาตลอดวันนึงที่เราต้องหยุดความสัมพันธ์มันไม่จำเป็นจะต้องติดลบหรอกสำหรับเมย์รู้สึกว่าเขาก็ยังบวกในใจเราอยู่เสมอไม่ทำไมเราต้องไปทำให้เขาติดลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เห็นดีเจไลฟ์สดแล้วเราเข้าไปฟ้องและโดนด่าจากแฟนคลับว่ามีอะไรที่สำคัญอันนี้ก็คือแซวเล่นๆไม่มีอะไรคือเราคุยกันเกรียนแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะกับเพื่อนก็เป็นเหมือนกันอย่างนึงที่เมย์รู้สึกไม่โอเคคือทุกครั้งที่เมย์พูดเล่นไม่ว่าจะในสตอรี่ใน Instagram หรือว่าในไลฟ์หรือคุยเล่นกับใครก็ตามที่มันถือว่ามันออกสื่อปุ๊บจะโดนดูดแล้วก็มีสร้างประเด็นดราม่าต่างๆซึ่งอันนี้เมย์ไม่แฮปปี้จนบางทีเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้เมย์จะประกาศตรงนี้เลยว่าห้ามดูดเอาไปถ้าดูดเอาไปทำดราม่าเมย์ฟ้องได้นะมันก็โอเคเมย์เป็นในเมื่อเมย์เป็นคนสาธารณะที่ผ่านมาดูดไปไม่ว่าแต่ณต่อไปนี้ถ้าดูดเอาไปทำในเรื่องดีๆแซวดีๆไม่ว่าแต่ถ้าดูดเอาไปทำให้แม่มีปัญหาหรือให้แม่เสื่อมเสียไม่ขอเอาเรื่องดีกว่ามันก็เลยมีตามมาที่พี่เมย์เขาไปแซวกับที่บอกว่าขอมีแฟนเป็นเขามีแฟนเป็น AV อันเนี้ยให้อ่านที่คอมเมนต์มันมีแฟนคลับเขาที่ไม่น่ารักมาพิมพ์ก่อนว่าเหมือนเราคุยเล่นกันอยู่แล้วก็มาด่าเราเป็นป้าแก่เป็นไงญี่ปุ่นแจ่มกว่าไหมแจ่มกว่าไหมเราก็เลยรำคาญแล้วก็เลยอ๋อถ้าญี่ปุ่นแจ่มขอให้ได้ทางเอกคือเราก็พูดเล่นกันอ่ะคืออย่าทำให้มันเป็นประเด็นอะไรเลยรำคาญจริงๆทั้งเมย์และเจรำคาญมากจนวันก่อนไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าการพูดเล่นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อย่าส่งอะไรมาให้เราดูเลยเราก็รู้สึกแย่เราก็เลยบล็อกคนที่ชอบไดเรกนู่นนี่นั่นมาฟ้องมาบอกให้ดูส่งข่าวมาเราบล็อกไปเกือบ30คนซึ่งเขาก็น่าจะเสียใจกันมันก็มีหลายๆคนที่เขาน่ารักกับเราด้วยอะไรเงี้ยแต่เราอยากบอกว่าแบบอย่า กดดันเราอะค่ะคือเมย์กับเจเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะรีเทิร์นหรืออะไรเป็นเพื่อนแบบบริสุทธิ์ใจตอนนี้เมย์ไม่ได้คบใครยังไม่มีแฟนใหม่ทุกคนที่เข้ามาก็ไม่ต้องไปสต็อกเขาคือมันมีหลายหลากหลายมากเลยอะบางคนก็ห่วงเราแบบห่วงเราแล้วก็เชียร์คนเก่าแล้วก็คอยกันคนใหม่มีไดเรกไปหาบางคนที่เป็นเพื่อนจริงๆอ่ะที่เราไปฟอลเพิ่งไปฟอลเขาแล้วเป็นเพื่อนเฉยๆก็ไปไดเรกหาเขาว่าเป็นแฟนกับเมย์หรอเมย์รู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะไม่มีใครรู้ว่าเมย์เจออะไรบ้างเป็นไดเรกที่แอนตี้เราตอนที่เราคบกับพี่เจที่ก่อนมันมีหลากหลายมันมีทั้งแอนตี้มันมีทั้งห่วงมันมีทั้งอยากให้ดีกันมันมีทั้งอยากให้คบกับคนนี้ไม่อยากคบกับคนนั้นคือนี่ชีวิตเมย์อะค่ะเมย์ขออิสระในเรื่องของความรักแล้วขอให้เลือกเองไม่ต้องยุ่งได้ไหมเห็นพี่เจก็ตอบแบบน่ารักประมาณว่ามีสาวญี่ปุ่นเป็นแฟนสาวญี่ปุ่นก็น่ารักดีอะไรอันนี้มันไม่ได้มีอะไรอะเมย์ขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วอยากยี่จบแล้วเนาะโอเคแสดงว่าพี่เจค่อนข้างเหนื่อยใจกับเมย์ไม่อยากเป็นข่าวเมย์ไม่อยากเป็นข่าวแบบนี้แล้วถ้าเป็นข่าวนี้จะไม่เห็นเมย์คุยเล่นอะไรกับเขาเมย์จะไม่ออกสื่อให้ดูแล้วเมย์ไม่ได้อยากเป็นข่าว
ื่องที่พี่หนิงละกันที่แบบลงคลิปการที่บอกว่าเออให้เราทำเรื่องอันนี้เขาก็คงแซวเล่นแหละคือเขาก็เป็นห่วงเราอ่ะเขาเริ่มมาจากเป้ยก่อนวันนั้นก็คือแบบเขาก็เหมือนแบบเออเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วอ่ะควรจะหาใครสักคนได้แล้วไม่ใช่โสดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นความเป็นห่วงอ่ะค่ะคุณเมย์ก็ไม่ได้แบบไม่ได้โสดไปเรื่อยๆหรอกคือก็ดูอยู่คนเข้ามาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่มันยังไม่ใช่เราก็ไม่ฝืนนะคะก็ยังไม่เจอใครที่ใช่ก็ตอนนี้ก็บอกเลยยังไม่เจอก็ขอค่อยๆดูไปเรื่อยๆอ่ะก็ขอวอนนักข่าวไม่ต้องขยี้ในเรื่องประเด็นเมซี่เจหรืออะไรแล้วไม่มีโอกาสดีกันแบบนั้นแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีกันไม่ต้องด่ามาอย่าดูดอะไรบางท่อนบางอันแล้วก็ไปขยี้ให้มันเป็นดราม่าว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเมย์กัดเขาเขากัดเมย์เราด่าเขาคือเมย์ไม่ได้ด่าอะไรอ่ะเราคุยเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วค่ะมันมีอะไรถ้าไม่มีอะไรแบบนี้เมย์จะปิด IG ไปแล้วเมย์จะไม่เล่นไม่รำคาญไม่ได้ว่านะแต่รำคาญจริงแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับมาอีกแล้วใช่ไหมเมย์ไอ้พวกที่อย่างเนี้ยไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วอยากขยี้ดิวะเมย์คิดว่าเป็นพวกที่พี่ตอนที่พี่เมย์ไม่มีเลยอ่ะไม่มีอ่ะค่ะตอนนี้มันโอเคตอนนี้ชีวิตที่เมย์มีความสุขมากที่เมย์ไม่มีความสุขเพราะบางทีเมย์แบบเมย์อยากลงรูปแล้วรูปเมย์บางรูปมันเป็นรูปเหม่อๆเพ้อๆเมย์อยากจะเขียนแคปชั่นเลยเล่นๆเมย์ก็ไม่กล้าเขียนแม้กระทั่งไอ้คลิปที่คุยเล่นกับพี่หนิงกับเป้ยเนี่ยเป้ยลงก่อนเมย์ก็เอามารีแบบเหมือนลงซ้ำเมื่อวานก็มีคอมเมนต์มาด่าเพื่อนเมย์ว่าแบบไม่ต้องไปแนะนำคนอื่นหรอกดูแบบหัวตัวเองก่อนอะไรคือเมย์ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันดราม่าอะไรกันค่ะเมย์ก็ต้องลบทิ้งคือแบบเราเหนื่อยนะบางทีดาราก็อยากเล่นคุยเล่นเหมือนที่ทุกคนเขาทำกันนะแต่เราทำไม่ได้เลยเห็นใจพวกเราหน่อยเวลาเราจะเป็นอะไรก็จะคิดแทนมโนแทนโกรธแทนจะโกรธทำไมอ่ะในเมื่อเมย์กับเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโกรธทำไมไม่ใช่เรื่องของตัวเองโกรธเมย์ทำไมเจงไม่โกรธเมย์เลยเมย์ไม่โกรธเจงเลยทำไมต้องโกรธเมย์ด้วยวะตอนนี้เนื้อหอมไหมคะดมไหมคะผู้ชายลุงเจงบอกว่าจีบเยอะเหมือนกันแน่เรื่อยๆค่ะก็ไม่ขาดนะคะจริงๆสเปคเป็นไงคะหลังจากนี้เพื่อนแนะนำเยอะนะตอนนี้ชอบอะไรสบายๆไม่ชอบอะไรกดดันบางคนก็เหมือนแบบที่ผ่านมาเจอแบบดอกไม้ส่งมากดดันจนรู้สึกเฮ้ยอึดอัดอ่ะไม่อยากรับแล้วอ่ะรับเราต้องเป็นแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกเขาไม่ต้องส่งอยากได้อะไรที่แบบค่อยๆ คุยกันถ้ามันใช่เดี๋ยวไม่กระเถิบไปเองอย่าเยอะมากกลัวเป็นไงพี่เมย์ก็เลือกเองใช่ไหมครับตัดสินใจเองชีวิตด้วยของเรานะคะ be the new me ไม่ขอเลือกเองอ่ะเรื่องความรักขอให้มันเป็นไปตามผมลิขิตแล้วก็ธรรมชาติดีกว่าไม่กดดันถ้ามันมีก็มีถ้ามันไม่มีเมย์ก็มีความสุขในแบบเนี้ยตอนนี้เมย์มีความสุขมากแล้วก็แบบถ้าสังเกตเมย์จะอ้วนขึ้นเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าพอเมย์เป็นโสดแล้วเมย์เหมือนเป็นคนสำคัญของทุกคนจะดึงไปกินข้าวชวนไปนู่นไปนี่เพื่อนเมย์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นโสดแล้วมันรู้สึกดีกว่าที่แบบถ้าเรามีแฟนแล้วเราไม่มีความสำคัญตรงนั้นน่ะอย่ามีดีกว่าค่ะโอเคนะคะพี่เมย์ขออินเสิร์ตหน่อยนะคะ